เดี๋ยวพูดเลยพูดเลยอย่าจังเลยเอาน้ำมันไฮดรอลิกจะพาเพื่อนๆมาชมการเติมน้ำมันไฮดรอลิกของแมคโครฮะมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวทั่วลงอันนี้วิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วที่วิธีถูกต้องจะต้องทำไงอ่ะเอาสายยางดูดเลยอันนี้เราเล่นทางลัดเคสเร่งด่วนเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ต้องเร่งด่วนกันทั้งนั้นแหละโคมาสู่ครับ PC 30อ้าวทำไมเต็มอ่ะไม่เต็มอ่ะตัวเต็มก็เทเร็วไปอ๋อเทเร็วไปเออเปิดไปเลยเปิดไปเลยอ๋อเปิดไปเลยเมียก็บอกว่าไม่ใช่ทุกวิธีจะเล่นทางลัดมือใหม่มือใหม่ครับเอามือใหม่เอาไม่ว่าเราขายไปแล้วของไม่พออ๋อแรงดันมันสูงแรงดันนี่มันสูงนี่ครับอาบน้ำใหม่มันพออยู่แล้วหมางพอครับใช้สองถังครึ่งรั่วไปไหนเนี่ยจะเป็นไรมันรั่วไปไม่ถึงแก้วแหม่ PC 30มาแล้วครับนะฮะคันนี้ใหม่ครับก็เอามาโมใหม่นิดนึงเรากำลังจะเปลี่ยนซีนซีนอันนี้เรียกซีนข้อเหวี่ยงเนาะซีนมูเล่ซีนหน้าเครื่องซีนคอรั่วนะครับโคมาสุครับมาแล้วอันนี้ก็กลับสายเรียบร้อยแล้วกลับสายเป็นอะไรนะเรียกกลับสายเป็นอะไรนะเป้ยคันนี้ไม่ได้กลับนะไอ้ไม่ได้กลับเลยแล้วเราต้องกลับเองอะครับเดี๋ยวค่อยกลับครับก่อนครับนี่นะครับครับยังไม่ได้กลับสายก่อนก็ขับพี่ๆนี่ให้ร้อนอยู่บ้านในพี่ๆครับมันแค่ไปแล้วเคยทั้งกี่บาทเนี่ย1,000ครับทั้งละ1,000โอ้เติมน้ำมันทีเดียวก็จนแล้วจนละผ่อนรถได้ครึ่งเดือนละน้ำมันไฮดรอลิกใส่เข้าไปหมดเลยทีเนี้ยขาเคอลื่นปื๊ดเลยดอกยางไม่มีแล้วนะต้องระวังนะเดินลื่นแล้วนะกางเกงเปียกถือนี่ค่ะลูกพี่ซิงเหลือดูดิว่าเท่าไหร่แล้วอ๋อเขาจะมีตัววัดตรงนี้อีกจำไม่เอาตัวมันไม่ออกวะใส่เข้าไปอีกหนึ่งซื้อมา3กระป๋องขอแอบส่องดูหน่อยโอ้โหหนักเบลเลอร์เลยโอ้โหแจ๋วครับปี430ครับขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอหรือยังเอาแล้วไก่เคียงแล้วไก่เคียงแล้วน้ำมันใส่ปิ้งทำไมตันเปล่าไม่ตันนะมาแล้วใช่ป่ะใช่แล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วพอทนพออามดีอยู่บ้าสองถังกว่านะครับนี่ฮะระวังให้ดีนะลื่นนะขึ้นแล้วครึ่งนึงขึ้นนึงขึ้นตาเริ่มเลยอ่ะได้ใส่ขึ้นไปอ้าวอีกรอบก็ทุกพี่บอกเอาให้เต็มตาแมวเดี๋ยวมันก็ลงแล้วอ่ะเอาสามถังถังที่สามไม่หมดเสาเราแหละสามถังครึ่งคันเท่ากันกระลุนเดียวกันหมดเลยนี่ฮะไปเหรอ PC 30นี่แต่คันนี้เขามีแอร์คันนี้ยังไม่มีแอร์พาเพื่อนๆมาเดินดูโคมาสุครับนี่ฮะ
PC30 รุ่นนะรุ่น7นี่รุ่น7 PC30 ครับเห็นไหมฮะนี่คันนี้มีแอร์แจ๋วเลยทำงานอยู่ในป่าก็เย็นเจี๊ยบไม่ต้องกลัวพอเวลากลับมาถึงบ้านแล้วก็ดูแลซ่อมบำรุงกันนิดนึงโอ้ยคันนี้ยังใหม่เลี่ยมกิ๊บเลยอะเครื่องดูดิโอ้นี่คอมแอร์ตัวเล็กจังเลยแจ๋วอะเล็กกระทัดรัดดี PC30 นี่ก็อีก1คันมีแอร์เหมือนกันนะครับนี่ฮะโอ้โหแอร์ก็อยู่ด้านนี้ส่วนคันนี้นี่อันนี้ยังไม่ได้เป็นคันอันนี้ยังไม่ได้ประกอบส่วนเก่งนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปใส่คันแรกนะครับที่ถ่ายให้ดูเก่งนี่ก็ซื้อมาราคาประมาณนู่นแล้วครับ 70,000 กว่าบาทแพงๆหรือไม่แพงไม่แพงนี่เนาะที่ผมบอกว่าแพงคือผมไม่มีปัญญาซื้อไง มันเลยแพงนะสำหรับไมโครนี่ต้องบอกว่าไม่แพงนะครับนะฮะเก่งเขาราคา 70,000 จริงๆนะครับราคานั้นประมาณนั้นเลยราคานี้แหละนะฮะสมัยก่อนก็เขาบอกว่า10ปีที่แล้วนี่ราคาประมาณ 5-60,000 อันนี้ผ่านไป10กว่าปีแล้วนะครับคิดดูแล้วกันก็ต้องบอกว่า 7-80,000 ครับราคานี่ฮะติดแอร์ติดฟิล์มสักหน่อยแจ๋วเลยเป็นแท็กยางเนาะนี่อันนี้ก็เหมือนแฟดเลยนะเนี่ยนะพี่ดีมีแฟดสีครับแฟดสีเลยแต่คันนู้นเขาทำสีมาให้ใหม่อันนั้นน่ะสีม่วงสวยเลยเมื่อก่อนที่นี่มีแฟดถ้ารวมทั้งขาด้วยมันเป็นแฟด5แล้วฮะบ้านนี้เขาชอบโคมาสุครับ PC30 โอ้โหคันนี้เพิ่งมาใหม่ครับเดี๋ยวก็ต้องติดตั้งแอร์ใส่เก๋งเข้าไปอีกกว่าจะทำงานได้ก็อีกประมาณ2วันได้ไหมต้องทำต้องฟรีหนูก็ต้องได้อะได้ใส่ฝาแล้วก็ขันให้แน่นยังไม่ได้ทำยังมีไม้อยู่ไหมฮะงานเจอแหวนไม่เจอปล่อยขาดแล้วฟังไม่ไหวแล้วนะเอามือหน่อยน้องเหวี่ยงบอกยาวนะบอกเขาอย่าสักขาดฟังกันไม่ไหวเลยนะมันจะขาดด้วยเหรอหรือมันหวานขนาดนี้ทำไม่ไหวเอาเหรอยาวบ้าเนี่ยของแถมไหนแรงวันนั้นอ๋ออันนี้เหรออ่าซื้อรถดำแดงเมื่อกี้อ๋อแถมให้ลูกปีกอ๋อที่ว่าเขาจะเอามาปะใช่ไหมซื้อรถมา1คันก็แถมบุ้งกี่มาให้1อันด้วยครับเขาไปซื้อ2คันวันนั้นก็ไม่ให้วันนั้นไปซื้อกัน2คันเลยครับอีกคันหนึ่งยังไม่มาครับอีกคันหนึ่งยังทำสีอยู่ครับมาก่อน1คันครับนี่ฮะคันนี้ครับโคมาสุจุบ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  PC30 แต่คันนี้จะต้องใส่ตู้แอร์ครอบเข้าไปเพราะว่าคันนี้ยังไม่มีเก๋งนะครับยังไม่มีแอร์ต้องแต่งเติมกันนิดนึงราคาก็จะถูกกว่าคันที่มีเก๋งคันที่มีเก๋งก็จะราคาแพงกว่ามีเก๋งมีแอร์มาเทคก็ราคาอัพขึ้นไปอีกนิดนึงกวบกวบนี่อยู่หมัดครับทีนี้วันนี้พาเพื่อนๆมาดูการเติมน้ำมันนะครับนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะพรีเซนเตอร์เราบอกว่าการเติมแบบนี้คือยังไม่ถูกวิธีนะครับแต่เรานาทีเร่งด่วนนะครับเราจัดเลย ลุยเลยครับฮะเรียบร้อยนี่เติมน้ำมันเสร็จแล้วก็จะไล่ระบบใหม่ครับเวลาที่เขาซื้อไมโครมาใหม่เนาะเขาก็มาสำรวจดูนะครับดูรายละเอียดเนาะว่าจะต้องแต่งเติมทำอะไรบ้างก็เยอะอยู่เหมือนกันนะกว่าจะใช้งานได้อีกเนี่ยฮะ
คือการปรับแต่งให้มันดีเนี่ยนะฮะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องแต่งเติมนิดหน่อยเอ้าฝากด้วยครับนะฮะพาเพื่อนๆมาดูผมมาสู่ครับ PC30 นะฮะรุ่น7ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะมีเรื่องรถดำรถคอกแล้วก็รถแมคโครด้วยนะฮะเอาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเนาะ